สภาทนายความจ่อให้กรรมการมัญญาติเชื้อทนายเอี่ยวล่อซื้อเคสหลวงปู่แสงวันที่14พฤษภาคมนนิพนธ์จันทเวทเลขาธิการสภาทนายความในฐานะโฆษกทนายความให้ความเห็นกรณีปรากฏเป็นข่าวหลวงปู่แสงถูกมอปรานำสื่อสถานีโทรทัศน์พร้อมด้วยทนายความติดตามเขาตรวจสอบ จนมีข่าวทํานองว่าเป็นพระที่อาบัติอนาจาร,รหญิงโดยทําเพื่อรักษามะเร็งนั้นโดยปรากฏความภายหลังว่ามีการวางแผนลักษณะล่อซื้อว่าเรื่องนี้สภาทนายความได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในายนิพนธ์ลกล่าวต่อว่าทันทีที่ปรากฏเป็นข่าวทางสภาทนายความก็ตรวจสอบข่าวเรื่องกรณีที่มีคนอาชีพทนายความ ถูกกล่าวหาว่าไปร่วมทำเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวโดยเตรียมจะส่งให้คณะกรรมการมัญญาทนายความผิดจารณานายนิพนธ์ลกล่าวอีกว่าและหากพบว่าการกระทำดังกล่าวมีการกระทำความผิดตามมัญญะทนายความจรงิงทางกรรมการมัญญิก็จะมีการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนซึ่งทางสภาทนายความเตรียมที่จะแถลงการเรื่องนี้ต่อสาธารณชนต่อไปซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ